เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคาเมนไรเดอร์ต้องขายเข็มขัดและที่มาของความคิดนั้นมาจากใครสวัสดีครับพบกับผมปอไรมอนในโทคุอเดย์ปี1959โตเอได้ก่อตั้งแผนกโปรดักชันทางทีวีขึ้นมาเป็นครั้งแรกตอนนั้นชื่อของคุณวาตานาเบะโยชิโนริก็ได้ปรากฏขึ้นมาและเขาเองก็เข้ารับตำแหน่งในหัวหน้าแผนกฝ่ายขายโดยมีหน้าที่วางแผนและกำหนดทิศทางของซีรีส์ที่จะออกอากาศเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาดในอนาคตกระทั่งยุคของโทคุซัตสึเริ่มก่อตัวโตเอะก็พยายามจะสร้างซีรีส์ใหม่ขึ้นมาเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดจากซูบุรายะที่เปิดทางไปแล้วด้วยอุลตร้าแมนโดยดึงเอาโปรดิวเซอร์มือทองฮิรายามะโทรุเพื่อสร้างผลงานจากมังงะของอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่อย่างคาเมนไรเดอร์ขึ้นมาแน่นอนครับว่าเขาไม่ได้สร้างผลงานมาเพื่อการกุศลแต่มันถูกสร้างมาเพื่อขายสินค้าและหาเงินจากสปอนเซอร์ทว่าจะเอาอะไรเป็นกิมมิกไอเทมที่จะขายล่ะคุณโยชิโนริที่เป็นหัวหน้าเซลล์ในตอนนั้นก็เกิดไอเดียขึ้นมาครับในเมื่อพลังของไรเดอร์หลักๆเนี่ยมันมาจากเข็มขัดแล้วเราก็น่าจะสร้างของเล่นจากเข็มขัดขึ้นมาขายให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยสิเพราะมันใส่ลูกเล่นได้มากมายรวมไปถึงปลอดภัยต่อเด็กที่ซื้อไปใส่อีกด้วยซึ่งผู้ผลิตรายแรกในตอนนั้นก็คือโปปี้ครับคุณโยชิโนริเคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าเข็มขัดของไรเดอร์เนี่ยจะสร้างกำไรได้มากกว่า 3,000 ล้านเยนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า50ปีคำพูดของเขาก็ไม่ได้เกินเลยแต่ประการใดเพราะยอดจำหน่ายของเล่นของสะสมจากผลประกอบการประจำปีโดยบันไดมันก็ชี้ชัดแล้วว่าคาเมนไรเดอร์คือลำดับต้นๆของสินค้าขายดีและพระเอกของงานก็คือเข็มขัดไรเดอร์นั่นเองครับคุณโยชิโนริเสียชีวิตลงในวัย89ปีเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2019ชื่อของเขาถูกขึ้นในเครดิตท้ายภาพยนตร์ Kamen Rider Geo The Movie Overcourser ครับ